สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2สส.ราชบุรีคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลและโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาตินายอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์เปิดเผยว่าวิปรัฐบาลได้หารือยติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาทบทวนมาตรการอารักขาถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จซึ่งจะเข้าพิจารณาประมาณเที่ยงครึ่งจะมีสมาชิกห้องพักร่วมรัฐบาลส่งผู้แทนอภิปรายในรายละเอียดเท่าที่คุยกับวิปรัฐบาลเบื้องต้นมีทุกพักการเมืองส่งผู้อภิปรายให้ความสนใจประเด็นเหล่านี้มากเพราะประชาชนวิตกกังวลในความปลอดภัยของขบวนเสด็จพระราชดำเนินถือเป็นเรื่องสำคัญที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจะได้อธิบายเพื่อเสนอให้รัฐบาลรับไปดำเนินการนายอัครเดชบอกว่าการอภิปรายในยัตติดังกล่าวหากมีสมาชิกอภิปรายนอกประเด็นไม่เกี่ยวข้องกับยัตติไม่สามารถพูดได้สมาชิกคนใดจะนำมาอภิปรายต้องอภิปรายตามยัตติที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์ส.ส.บัญชีรายชื่อเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติได้เสนอยัตติซึ่งยังไม่รู้รายละเอียดในยัตติเป็นอย่างไรต้องไปฟังในห้องประชุมวิปพรรครวมไทยสร้างชาติบอกว่าการก่อกวนขบวนเสด็จไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกแต่เกิดขึ้นมาหลายครั้งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจและฝ่ายความมั่นคงดำเนินการล่าช้าทำให้เกิดปัญหาลุกลามส่งผลให้เกิดการปะทะกันดังนั้นตำรวจต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังรวดเร็วและรอบคอบพรรคเป็นห่วงประเด็นนี้มากจึงได้เสนอยัตติและตนได้รับมอบหมายจากพรรคให้อภิปรายจะได้รวบรวมมาตรการต่างๆที่สมาชิกเสนอเพื่อรวบรวมให้รัฐบาลผมเห็นว่าตำรวจควรทบทวนมาตรการการดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้อีกถ้าตำรวจดำเนินการเร็วปัญหาจะไม่บานปลายถ้าบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาไม่เกรงใจและไม่เกรงกลัวใครยึดหลักนิติรัฐทุกฝ่ายจะยอมรับความสงบจะเกิดขึ้นตรงนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพรรคการเมืองที่หนุนกลุ่มทะลุวังในยุคของข้อมูลข่าวสารประชาชนสามารถรับรู้ได้ว่าใครอยู่ในขบวนการบ้างตั้งแต่การไปมาหาสู่ประกันตัวต่างๆทำให้ผู้ก่อเหตุกระทำผิดซ้ำซากสิ่งเหล่านี้ประชาชนใช้ดุลยพินิจได้วันนี้นางสาวปิยรัตน์วิทยาไทยรัฐพรรคเพื่อไทย3นางสาวชยาภาศิลปชัยพรรคเพื่อไทยนี้เนี่ยจะเข้าประมาณสักรัชกิจประการพรรคภูมิใจไทย5นี้จะมีเรื่องอาการเด็กวงพิทักษ์โลดพรรครวมไทยสร้างชาติโครงการสถาบันนายเข้าพิพบเทียบสุนทรพรรคก้าวไกลประมาณ76นายรังสิมันต์เสร็จประมาณโลพรรคก้าวไกลจะ8นางสาวพัชรินทร์ลาภูมิพรรคก้าวไกลให้หายไป9นายสมธรรมต่ออนุรักษ์รัฐในมาตรา10นายได้ความรักคงมาใหม่สมาชิกวุฒิสภา11สันติราชการพิเศษการจนาราชินีวิโรจน์สมาชิกวุฒิสภา12นายเอกศิรธนาโรจน์สมาชิกวุฒิสภา13นายมนเทียนวงศ์ทันสมาชิกวุฒิสภาและ14นางสาววิไลลักษณ์อริธรรมพงศ์สมาชิกวุฒิสภาซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นยติด่วนด้วยวาจาแล้วก็จะมีสมาชิกในการถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นจะไม่เป็นยติครับผมเชื่อว่าที่ประชุมนี้รับรองตอนนี้ที่คุยกับที่บางเบื้องต้นก็ทั้งมีพรรคการเมืองการแล้วครับส่วนของฝั่งรัฐบาลครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยทางสสระเบียบวาระที่5ในส่วนของเรื่องฝั่งรัฐบาลเนี่ยทุกพรรคการเมืองให้ตอบเชิญครับท่านสมาชิกท่านใดจะมีที่น้องประชาชนเสนอความต้องกังวลเรื่องอื่นบ้างครับกับในความปลอดภัยในขบวนเสด็จราชดำเนินฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นถ้าไม่มีสำคัญที่เสนอในวาระหนึ่งเสร็จแล้วก็ถือว่าที่ประชุมวันนี้ได้ประชุมเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมหยุดขออนุญาตเท่าที่ฟังเป็นการประชุมครับขอขอบคุณท่านสมาชิกท่านด้วยครับก็อยากให้เวทีสภาผู้แทนราษฎรได้เป็นเวทีในการที่จะได้พูดคุยปัญหาในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะครับว่ายติเรื่องนี้เนี่ยเป็นยติในการพิจารณาเรื่องของมาตรการในการถวายอารักขาถวายความปลอดภัยในกรุงเทพฉะนั้นเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คงไม่สามารถพูดได้เพราะว่าข้อบังคับสภาต้องพูดในประเด็นยติที่เสนอนะครับอันนี้เนี่ยคิดว่าถ้าส.ส.ฝ่ายก้าวไกลจะมาอภิปรายในประเด็นนี้เนี่ยก็ต้องอภิปรายในประเด็นที่ท่านส.ส.เอกนัทพร้อมพันธ์ได้เสนอเป็นยติด้วยวาจาการเสนอยติด้วยวาจาเนี่ยทุกคนก็จะไม่เห็นรายละเอียดยตินะครับก็ต้องรอฟังท่านแถลงอยู่ตอนที่เสนอยติเข้าไปในสภาว่าประเด็นยติเนี่ยเกี่ยวเรื่อง
ื่องกับเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ประชุมสามัญที่เกี่ยวกับประชุมสภาประชุมสภามันเรื่องเป็นอย่างไรบ้างครับก็ทางสสก็ต้องไปฟังก่อนที่จะคือจริงๆแล้วนะครับเมื่อวานนี้ท่านพิธาสารทวีภาคท่านหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติก็ได้มีการประชุมสสของพรรคนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับสสว่าแล้วก็เมื่อวานนี้ท่านก็ได้มีการแถลงข่าวด้วยว่าเรื่องปัญหาเกี่ยวกับขบวนเสด็จพระราชดำเนินนะครับที่มีปัญหาในการก่อขบวนนะครับว่าเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกครับเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วแล้วที่ผ่านมาเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมีหน้าที่โดยตรงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยก็มีการดำเนินการที่ล้าหลังก็อาจทำให้เกิดปัญหาเนี่ยลุกลามสำหรับคนที่ก่อเหตุกับคนที่มีความห่วงใยแล้วก็ติดตามในการดำเนินการก็จะมีการประทะกันครับสิ่งที่สำคัญก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังแล้วก็รวดเร็วแล้วก็รับกลุ่มแล้วก็รอบคอบอันนี้คือสิ่งที่เราเป็นห่วงฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะได้สรุปมาตรการเนี่ยนะครับอภิปรายผมเองก็ได้รับมอบหมายจากทางผู้บริหารพรรคด้วยท่านสสนะเนี่ยให้เป็นผู้อภิปรายปิดยติในช่วงที่ช่วงสุดท้ายก็คงจะได้รวบรวมแล้วก็เสนอมาตรการที่ทางฝ่ายสสนะครับจะได้มีความเป็นห่วงให้รัฐบาลเราไปดำเนินการครับปัญหาที่จะไปบานปลายนะครับเพราะว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมานะครับโดยยึดหลักนิติรัฐเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะต้องดำเนินการโดยไม่เกรงใจใครแล้วก็ต้องไม่เกรงกลัวใครนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยดำเนินการโดยยึดหลักนิติรัฐเนี่ยผมคิดว่าทุกฝ่ายก็จะยอมรับนะครับแล้วความสงบก็จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญครับที่ได้มีการยื่นยติในวันนี้ทางฝั่งผมหวังคือผมคิดว่าเรื่องของกระบวนการในการหลักของกลุ่มทุกวันเนี่ยพักการเมืองใดที่หมดหลังเนี่ยครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกการสื่อสารหรือโลกโซเชียลเนี่ยนะครับผมคิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็สามารถตัดสินได้และตัดสินใจได้ว่าใครอยู่ในกระบวนการต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยที่ติดตามในเหตุการณ์นี้เนี่ยก็สามารถติดตามได้ตั้งแต่กระบวนการในการตั้งตัวกระบวนการในการอธิบายในสภากระบวนการในการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อหรือกระบวนการในการไปมาหาสู่กันเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องประชาชนในวันนี้ดูแล้วว่ากระบวนการดังกล่าวเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับแล้วก็ทำให้ผู้ที่ก่อเหตุกลุ่มนี้เนี่ยมีการกระทำที่ซ้ำซากนะครับในแล้วก็บินเบรหลายๆครั้งนะครับในประมวลกฎหมายอาญาว่าจะมาตรา112ก็ดี116ก็ดีหรือที่กฎหมายฉบับอื่นก็ดีเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องประชาชนใช้ดุลพินิจการ